เทปนี้จะพาไปชมสนามน้องใหม่ที่หลายคนอยากจะไปทดสอบสนามนี้สวยติดระดับเอเชียเลยทีเดียวส่วนจะเป็นสนามไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับบรรยากาศวันนี้ครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งใน destination ที่ทุกคนห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับเพราะที่นี่คือสกอตแลนด์ไม่ใช่ประเทศไทยครับนี่คือบริเชียนะครับหรือว่าบ้านระกาดนะครับบริเวณหลุมเราจะบอกหลุม1ไม่ใช่สิแต่เป็นแท่นเดียวกันเนาะหลุมที่10หลุม1ตรงนั้นแท่นอยู่ข้างกันเลยแต่ไปคนละทางนี่คือลิงก์คอสของจริงครับลิงก์แม้กระทั่งทีออฟเลยนะฮะวันนี้เราจะมาลองดูว่าหลุม10เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีหลุมอะไรอีกบ้างเพราะว่าที่นี่เนี่ยได้ข่าวมาว่าทุกหลุมคาแรคเตอร์นี่แตกต่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาที่นี่กันทั้ง18หลุมแน่นอนสักวันหนึ่งเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดมาไม่ครบเนี่ยวันนี้ขอรอบหลุม10ก่อนละกันเพราะรอบหลุม10ก็คือผมว่าหลุมสวยและหลุมอยู่ที่อยู่ตอนนี้ครับพา4ผมไม่เคยมาผมขออนุญาตดูโฉนดนิดนึงหลุม10ชื่อว่าเอลฟ์นะครับข้างหน้ากรีนจะมีฮิลอยู่เป็นพา4ระยะ405หลังจากแบ็คทีพอช็อตแรกเนี่ยให้เอมที่บริเวณบังเกอร์นะครับที่จุดต่ำสุดของแนวเขาโอเคน่าจะเป็นบังเกอร์กลางไฟเวย์นั้นนั่นคือจุดเล็งของเราแต่ไปไม่ไปนี่อีกเรื่องนึงผมว่าทุกคนไปเผชิญโชคพร้อมกันกับผมดีกว่าครับที่นี่ครับถึงชั้น2ครับให้หลุมที่10นะครับต้องบอกว่าไม่เห็นกรีนจากมุมมองตรงนี้อาจจะเป็นเพราะผมสูงไม่พอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจุดที่อยู่ตอนนี้ครับเห็นแค่ใบธงสีแดงอย่างเดียวเราไม่เห็นเชฟกรีนต้องลองขึ้นไปดูข้างหน้ากันนิดนึงฮะนี่คือตีมาตามที่เขาเล็งเป๊ะเลยนะคือมาซ้ายบังเกอร์กลางนิดนึงนี่คือตรงนี้เป๊ะเลยจริงๆแต่ไม่เห็นอ่ะมันเป็นไลท์ช็อตอะแต่มันเขามีเสาตรงนี้ให้เห็นเป็นแนวนะว่าตรงนี้คือตำแหน่งของกรีนนะครับซึ่งตรงธงเรารู้เพราะว่าตรงธงมีเบอร์10อยู่บริเวณกรีนค่อนข้างเล็กนะครับเป็นคล้ายๆรูปทัวร์อยู่เหมือนกันนะลึกเข้าไปไม่เห็นว่าเซอร์เฟซเป็นยังไงอ่ะผมตีไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยตรงกรีนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าฮะระยะไม่ได้ผิดนะแต่ว่าตีโดนไม่ดีก็คือสั้นไปนิดนึงครับแล้วก็โหดจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้เนี่ยกรีนตำแหน่งธงจากขอบกรีนอยู่แค่ประมาณ5หลานั่นเองซึ่งมันท้าทายเราตีหยอดเหลือเกินครับแต่ว่าพลาดแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นฮะหน้ากรีนบังเกอร์ยาวๆเลยตลอดแนวถึงกรีนเลยนะสอบซ้ายขอบขวานะบังเกอร์หมดเพราะฉะนั้นการตีสั้นเนี่ยยังไงคุณเจออุปสรรคแบบผมแน่นอนเลยบังเกอร์อยู่นี่เลยสั้นนิดเดียวประเดิมหลุมแรกด้วยโบกี้ผมว่าอาจจะรู้สึกไม่ดีนิดเพราะว่าเหลือแค่110หลาเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกที่นี่ผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเนี่ยแหละครับบทเรียนของคนแพ้หลุมต่อไปครับถึงชโนดหลุมนี้ครับหลุม12พา4ชื่อว่า Punch Bowl หลุมนี้จากแบ็คทีเนี่ยไกลเลยครับ465หลามีน้ำด้วยต้องแครี่ข้ามครับแต่ว่าในโน้ตเนี่ยบอกว่าเราสามารถเล็งได้3จุดจุดแรกสำหรับคนที่ไม่ไกลมากนะครับเล็งทางไลท์เฮาส์นะครับทางขวาบ้านหลังแรกนะครับนั่นเป็นจุดที่ข้ามน้ำสั้นที่สุดถ้าเกิดคนตีไกลให้มาหน่อยแครี่เกิน230เนี่ยเล็งบ้านหลังซ้ายได้ถ้าจากมุมมองในแฟร์เวย์เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนตีไกลตีแต่ทางซ้ายได้เลยแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่โน้ตว่า170หลา230หลาแครี่ข้ามน้ำเนี่ยจากแท่นไหนถ้าจากแท่นนี้ต้องบอกว่าเสี่ยง
พอสมควรเลยนะฮะลองดูนะครับหลุมนี้เป็นหลุมยาวหลุมพันช์โบเข้าพันช์โบคืออะไรเราไปหาคำตอบกันข้างหน้าด้วยนะครับลมด้วยไปไหนลูกไปไหนลูกไปไหนครับโอเคลงบนพื้นดินประทับใจอะช็อตนี้เป็นคนตีดรอแล้วมันโค้งเข้าดอกเล็กพอดีสวยด้วยไกลด้วยชมตัวเองก็เป็นช็อตที่2ครับเมื่อกี้2ระยะแล้วเลยอีก183หลาจากตรงจุดนี้ถ้าเราตีไปตามระยะเนี่ยคงจะไม่ถึงแน่ๆนะครับเพราะว่าทวนลมเยอะมากเลยตลอดทางเลยเป็นหลุมยาวที่ทวนลมตลอดทางด้วยพันช์โบหลุมนี้ครับผมว่าคำตอบเนี่ยจากตรงนี้ยังไม่เห็นคำตอบเพราะฉะนั้นเหลือแค่ช้อยส์เดียวแล้วคือที่กรีนถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือพันช์โบก็คือเป็นพันช์โบกรีนน่าเป็นลักษณะนี้นะครับลองดูว่าจริงไหมแต่อันดับแรกจาก185หลาตรงเนี้ยตีให้ออนก่อนนะฮะไปฮะผิดทางอย่างแรง ผิดนิดเดียวถือผิดนิดเดียวผิดขวาประมาณ50หลานิดเดียวจริงๆ185หลาต้องฟอร์มบ้างนะออนผมเห็นแล้วว่าทำไมถึงพันช์โบดูมุมนี้เห็นเลยครับรอบๆกรีนเห็นไหมฮะจะมีเนินรอบกรีนไปหมดเลยนะครับทุกอย่างเทเขาหาโบตรงกลางเขาหาหลุมตรงกลางหมดนี่คือสิ่งช่วยชีวิตไว้เพราะเมื่อกี้ผมตีมาผิดขวาประมาณแถวๆนี้40หลาจากธงตรงนี้ครับแล้วก็น่าจะกิ๊กเข้าไปในโบพอดีแต่ปัญหาคือในโบนั้นน่ะมันไม่เรียบทุกอย่างเขาหาหลุมเห็นเนิน2อันนี้ไหมฮะ3-4อันนี้ต้องพัดผ่านครบทุกเนินเลยสองพัดได้นี่เทพแล้วนะพัดระยะนี้แล้วเหลือประมาณเกือบคันธงนี่มันดีหรือไม่ดีนะน้ำหนักหลุมที่สองครับที่นี่ครับพันช์โบรอบๆกรีนผมบอกได้เลยว่าธงปักหน้าเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะเป็นตำแหน่งที่ง่ายสุดในสนามละของหลุมนี้แต่ถ้าเกิดปักหลังไม่ว่าจะซ้ายหรือว่าหลังขวาโดยเฉพาะหลังขวาเนี่ยผมมองว่าถ้ามีทัวร์นาเมนต์จัดขึ้นที่นี่บนเนินสุดท้ายทางขวามือนั่นนะเป็นเนินของวันที่4หรือว่า Final Day แน่นอนเพราะว่าเป็นจุดที่ยากจริงๆนะครับสโลปตรงกลางนี่มีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะแต่พันช์โบรอบๆเนินรอบๆนะครับสามารถเซฟผู้เล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ออนผิดจุดของหลุม12นะเดือดร้อนแน่ๆเลยหลุมที่13ครับชื่อว่าโนนะครับเป็นหลุมพาสีที่น่าจะสั้นที่สุดในสนามนี้นะครับจากแบ็คทีตรงนี้คือ327หลาถึงกลางกรีนมีบังเกอร์3บ่ออยู่หน้ากรีนทางขวานะครับถึงบ่อแรกเนี่ย270หลาแต่เขาบอกว่าให้เล็งไปที่ต้นไม้สูงสุดที่เราเห็นก็น่าเป็นต้นนั้นครับสูงสุดที่โบกมาต้นเดียวณเวลานี้ต้นนั้นสูงสุดอยู่นะก็เล็งไปตามที่เขาบอกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ทางลัดใจเนี่ยอยากจะตีตัดมากเพราะว่าถ้าเกิดตีตัดไประยะมันน่าจะใกล้ๆถึงกรีนได้บ้างนะครับแต่ตีไปตามโฉนดเขาก่อนดีกว่าเพราะตีไปตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นอีกประมาณสัก50หลาไม่น่าเกินนั้นแล้วล่ะลองดูฮะหลุมที่13ครับออ
็มเครื่องเลยอ่ะอยากรู้จะตีใกล้กินได้ขนาดไหนหมดละวันนี้แรงทั้งหมดใช้ไปกับช็อตเมื่อกี้เรียบร้อยนี่คือเรากำลังเดินทางไปที่ช็อต2ของเรานะครับเนินที่เห็นนี่คือเนินที่ทุกคนต้องเจอนี่เรามาจอดตรงกรีนแล้วก็เดินย้อนกลับมานิดนึงแต่ถ้าเกิดคนเดินจากแฟร์เวย์นะครับก็ต้องเดินขึ้นเนินมาตลอดทางเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยจากที่ออกขึ้นมาเนี่ยทางขึ้นตลอดนะครับแล้วก็จุดที่กรีนอยู่ตรงนี้นะบริเวณ13นี่นะนั่นคือจุดบริเวณที่สูงที่สุดของแลนด์สเคปที่นี่ครับที่บริเชียหรือว่าบ้านอากาศแห่งนี้ครับจุดสูงสุดอยู่บนกรีนหลุมนี้ทางนี้เลยแต่นี่ระยะถึงกรีนนี่นะใช่ไหมช่วยดูนิดนึงฮะชัดเลยถึงกรีนด้วยทุกคนตีถึงนะคนตีตั้งแต่ผมตีถึงแต่ว่าโปรทุกคนเขาตีถึงหมดแน่นอน41ล้าครับเลขที่ออกถึงธงแต่จากที่โจทย์นี้ผมว่าข้างหลังลูกมันสูงข้างหน้ามันต่ำแล้วลายค่อนข้างไทยมากๆเลยถ้าไปลิงก์คอร์สที่เราเห็นตามพวกดิโอเพนเขาเล่นกัน50หลา70หลาบางทีก็พัดกันนะลองไหมลองพัดกันดีกว่าครับผมว่าพัดน่าจะเวิร์กได้อยู่นะเพราะว่าไฟเวทค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็หญ้าเรียบมากนะครับแล้วก็ลายเป็นไทยๆแบบนี้ด้วยลองดูพัด40หลาขึ้นเนินไปที่หลุมเนี่ยจะทำได้กี่พัดลองดูนะครับผมโอเคกับน้ำหนักมากนะ Yahoo! ผมว่าดีผมชิปแน่นอนนี่คือนะครับนี่คือลิงก์คอร์สเพราะฉะนั้นการยูทิลไลซ์การเล่นต้องทำให้เป็นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรกลัวหลังลูกพัดเอาเซฟๆได้พัดเบอร์ดี้แน่นอนตรงนู้นนะขึ้นไปถูกร้อนด้วยไปลุ้นเบอร์ดี้กันดีกว่าครับเป็นหลุมพาร์4ที่สั้นสุดในสนามครับและเราก็สามารถทำแต้มได้ดีใจอ่ะเป็นเบอร์ดี้แรกในรอบหลายวันมากแต่กรีนหลุมนี้ครับหลุมที่13ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับรอบกรีนถ้าเกิดจะเห็นนะเนินที่ผมอยู่ตรงธงอยู่เนี่ยนี่คือ1เนินเนินทางขวามือหลังกล้องด้านหลังของท่านผู้ชมนี่คือ1เนินที่สูงกว่าตรงที่ผมอยู่อีกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูเลยนี่จะบอกว่ามุมมองของตากล้องจะเปลี่ยนไปละเพราะว่าเดินขึ้นเนินมาค่อนข้างเยอะนี่เป็นจุดนึงที่สามารถปักพินโพซิชันได้จะบอกว่าเนินนี้กับเนินนั้นน่ะยากหมดเนินหน้าไม่ใช่ง่ายนะดูเป็นแอเรียที่มีแลนดิ้งแอเรียเยอะจริงๆแต่ขอบหน้าครับทุกอย่างมันเทเข้าหาหลุมหมดนะครับอีก2เนินด้านหลังคอยรับเอาไว้ผมมองว่าอยู่ที่ตำแหน่งธงที่ปักก็แหละแต่หลุมนี้เป็นหลุมพาสีสั้นที่สามารถตีถึงกรีนได้ลุ้นได้ลุ้นออนได้แต่อีกแล้วครับกรีนลิงคอสใหญ่เสมอออนตรงไหนก็ออนได้แหละแต่พัดให้ได้2พัดภายใน2พัดแล้วเราไม่เสียแต้มเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับ